ที่4กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องตัวกล้องฟูจิ Instax Square นะครับผมหรือชื่อเต็มก็คือ Instax Square รหัสมันก็คือ SQ10 นะครับผมทำไมถึงเลือกกล้องตัวนี้มาแกะนะครับเท่าที่จำได้นี่ผมมีที่ผมรู้จักอยู่จะมีอยู่3ยี่ห้อก็จะมียี่ห้อ Fuji Film Leica แล้วก็ Lomo กล้อง Automate นะครับผมหรือบางคนเรียก Automate นะครับผมและเหตุผลทำไมถึงผมเลือกเจ้าตัวนี้หนึ่งแหละมันใหม่แล้วครับผม2ก็คือตัวฟิล์มเนี่ยมันใช้ตัวฟิล์มที่เป็นแบบ1:1ก็คือเป็นสแควร์นะครับผมก็คือ4ด้านคือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเถอะก็คือมันคล้ายๆเหมือน IG ดีดูแล้วผมชอบนะครับผมแล้วก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือมันมีจอหลังมาให้เลยนะครับผมเดี๋ยวแกะกล่องเดี๋ยวจะเห็นกันว่าเป็นยังไงนะครับส่วนสเปคมันเนี่ยคือเซนเซอร์มันเป็นเซนเซอร์1/4นิ้วนะครับผมแล้วก็ความละเอียดของกล้องเนี่ย1920x1920นะครับผมมีเมมโมรี่ในตัวด้วยแล้วก็สามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้นะครับผมแล้วก็ตัวเลนเนี่ยประมาณเป็นเลน28.5 มิลลิเมตรนะครับประมาณเหมือนกล้อง iPhone นี่แหละแล้ว F อยู่ที่ 2.4 นะครับผมสเปคเนี่ยเดี๋ยวค่อยเปิดในคอมพิวเตอร์เอาละกันนะครับผมอันนี้เรามาดูตัวกล่องภายนอกก่อนเป็นยังไงนะครับนี่นะครับกล่องนะครับนี่ตัวรูปตัวอย่างนะครับมันจะออกมาเป็นอย่างนี้คือเป็น1:1นะครับผมแต่ข้างในจะเล็กกว่านะครับผมสแควร์ฟอร์แมตนะครับนี่นะครับเป็นดูโอชัตเตอร์บัตตอนนะครับผมก็คือเป็นปุ่มชัตเตอร์2ข้างด้านนี้นะครับผมจะเป็นเซลฟี่ได้ด้วยสะดวกต่อการเซลฟี่ใครถนัดซ้ายก็กดด้านซ้ายใครถนัดขวาก็กดขวานะครับโอเคกล่องสีดำนะครับดูหรูสวยดีมีฟิลเตอร์ให้10แบบนะครับผมนี้โอเคเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับเริ่มเปิดมานะครับผมเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับก่อนอื่นนี่ตัวฟิล์มมันนะครับผมตัวฟิล์มกล่องหนึ่ง10แผ่นนะครับผมก็เหมือนทั่วไปก็คือเหมือนฟิล์มของ Fuji Mini ต่างๆนานาแล้วก็มีหลายรุ่นหลายแบบนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวผลิตภัณฑ์นึงนะครับผมเป็น Instax Square นะครับโอเคแกะกล่องนี้นะครับเปิดมาก็จะกระดาษเป็นใบรับประกันนะครับเป็นคู่มือนะครับผมภาษาจงภาษาจีนภาษาสเปนต่างๆนะครับไม่มีอะไรเป็นแมนนวลมันนะครับผมโอเคมันเป็นไฮบริดอินสแตนต์คาเมร่านะครับผมก็คือมันมีจอสามารถดูรูปก่อนที่จะปริ้นได้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกซื้อมานะครับมีเมมโมรี่การ์ด 16 กิกมาให้ด้วยข้างในก็มีกระดาษชุดหนึ่งให้แพ็คหนึ่งนะครับโอเคมีแบตเตอรี่มาให้1ก้อนนะครับผมวางก่อนนะครับสาย USB น่าจะเป็นทั้งสายชาร์จแล้วก็เป็นสายต่อนะครับผมแล้วก็มีตัวชุดหูคล้องนะครับผมแล้วก็มีอะไรไม่มั่นใจนะครับโอเคข้ามไปก่อนไม่มีคราวนี้เราแกะมาขออนุญาตนะครับเบ่งขึ้นมาอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขยับแล้วเรามาดูพระเอกของเราในวันนี้กันก็คือเป็นตัว Fuji Fuji Instax Square นะครับโอเคหน้าตาก็ประมาณนี้โอเคออกกล่องออกก่อนนะครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับผมในมือผมนะฮะโอเคก็ประมาณสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันนะครับผมด้านหลังเป็นอย่างนี้มีปุ่มต่างๆมีปุ่มเมนูตั้งค่าต่างๆนะครับผมอันนี้เป็นหน้าจอเขาปิดไว้อยู่นะครับผมตัวนี้เป็นเปิดตัวเปิดใส่ซิมเปิดมาใส่ลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการแนะนำเฉยๆนะครับผมยังไม่ใส่ไปก่อนตัวนี้เป็นช่องที่ฟิล์มกระดาษออกมานะครับมีหูคล้องวัสดุก็โอเคนะครับถึงจะเป็นพลาสติกแต่ก็ดูดีมากแล้วก็มีช่องใส่พวกไตรพอดพวกขาตั้งได้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นช่องเสียบตัวฐานนะครับใส่แบตเตอรี่นะครับผมอันนี้ที่เคยไปดูมาคือออโต้กับมินนวลนี่หมายถึงก็คือออโต้เนี่ยเมื่อกดถ่ายปุ๊บ
ปรินท์ภาพทันทีแล้วก็เมนวลเนี่ยก็คือถ่ายแล้วก็ดูลงจอหลังก่อนนะครับผมแล้วค่อยสั่งปรินท์อีกทีหนึ่งนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมตั้งดูด้วยกันก่อนเป็นยังไงเห็นลักษณะนะครับผมตั้งครูกล้องฟิล์มไปแล้วโอเคก็ไม่ใหญ่นะครับผมโอเคก็วันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเป็นการแกะกล่องมาดูเฉยๆว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เองนะครับเมื่อวันที่18ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมใครยังไงเดี๋ยวจะเอารูปมาให้ดูอีกทีนึงนะครับผมยังไงขอไปลองก่อนนะครับขอบคุณมากครับอ๋อแต่ถ้าเกิดยังไงชื่นชมถ้าชื่นชอบผมหรือยังไงก็กดไลค์ในวิดีโอหรือกด Subscribe ใน YouTube ผมด้วยนะครับผมรบกวนด้วยนะครับแล้วครับคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ